วันนี้เราตามเหล่านักล่าฝันออฟเปรี้ยวซาร่าและต้าค่ะไปวงสรวงละครเทิดพระเกียรติเรื่องตามรอยพ่อกันค่ะแต่พอเห็นโฉมใหม่ของน้องออฟแล้วก็อดตกใจไม่ได้นะคะแม้เห็นเป็นนักร้องลูกทุ่งรูปงามอยู่เมื่อวานแต่วันนี้สิคะกับกลายเป็นหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์ไปซะแล้วเป็นใครก็ต้องงงก่งก้งนะคะโดยเฉพาะทรงผมค่ะโอ้จอร์จนายยอดมากเลยรู้จักทรงผมก็รู้แล้วว่านายยอดจริงนะฮะทำแบบเหมือนเอากะลามาครอบหัวคือจอร์จต้องเป็นสิงห์มอเตอร์ไซค์ไงต้องใส่หมวกกันน็อกอยู่ตลอดเวลาจริงๆไม่ใส่ก็เหมือนใส่ไม่รู้ใครออกแบบทรงนี้นะครับยอมรับเลยแบบนี้ก็เก๋ไก๋ไปอีกแบบนะคะส่วนคู่ของซาร่าและต้า AF3 รู้สึกจะประหม่าน่าดูค่ะแต่ทั้งคู่ก็ดีใจที่ได้โชว์ฝีมือการแสดงครั้งแรกในละครเทิดพระเกียรติละครเรื่องนี้เป็นละครเทิดพระเกียรติด้วยดังนั้นเป็นเรื่องแรกที่เราได้เล่นแล้วก็เป็นเรื่องเทิดพระเกียรติด้วยแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยครับผมซาก็ภูมิใจเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเกียรติสำหรับเราแล้วก็จะเป็นประวัติของเราที่ว่าเราได้โอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้มาทำแสดงละครเพื่อพ่อค่ะนักล่าฝันทั้ง4ค่ะอีกทั้งนักแสดงอีกครับข้างจะร่วมกันถ่ายทอดชีวิตในแบบพอเพียงผ่านละครคุณภาพเรื่องนี้ที่คนไทยไม่ควรพลาดค่ะยังไงรอติดตามกันนะคะมีนาคมปีหน้าได้ชมอย่างแน่นอน